นะก็เชิญนั่งตามสบายนะพวกภาคเช้านะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่ตมาถือโอกาสอธิบายนะเรื่องวิธีการปฏิบัตินะจากนั้นเราจะเดินจงกรมด้วยกันสักระยะหนึ่งเราก็จะเป็นการนั่งสมาธินะเป็นการฝึกปฏิบัติ เมื่อวานได้เกริ่นนะหรือให้ความรู้ไปบ้างแล้วคิดว่าเมตตาภาวนาคืออะไรนะแล้วได้ทดลองนะแนวทางหนึ่งก็คือว่านะฝึกเมตตาภาวนาจากการเดินจงกรมนี่เป็นการทบทวนนะโดยการสร้างคำขึ้นมาใช่ไหมว่าขอเขาเป็นสุขขอฉันเป็นสุขนะเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือในการระลึกนะแล้วดึงเอานะเมตตาที่เกิดขึ้นในจิตมาใช้ในระหว่างเดินจงกรมใครถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้อันนี้ก็ได้ May I be well นะ May they be well ก็ได้นะคำเนี่ยแล้วแต่เลยจะเลือกคำไหนก็ได้นะขอให้มันดึงเอาอารมณ์ที่เป็นเมตตาขึ้นมาแล้วตอนนั่งสมาธิเราก็ฝึกอีกแบบหนึ่งคือว่านึกถึงบทแผ่เมตตานะแล้วลึกถึงบุคคลที่เราผูกพันนะลึกถึงบุคคลที่เรารักที่เราคิดว่าเราเจริญเมตตาให้ได้ง่ายนะเราก็ตั้งต้นจากตรงนั้นนะพอมันมีอารมณ์นะที่เรียกว่าเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเรานะจากการนึกคิดอย่างจริงใจนะโดยส่วนใหญ่ถ้าเรามีความจริงใจนะมันก็จะเกิดขึ้นนะบางทีเมตตามันก็อัตโนมัติก็มีนะไม่ได้บังคับว่ามันจะต้องคิดถึงจะเกิดอย่างเช่นบางทีเราขับรถไปเงี้ยแล้วเจอเห็นสุนัขถูกรถชนอย่างเงี้ยเมตตาก็อัตโนมัติก็เกิดขึ้นได้หรือว่าดูข่าวนะที่เวลาเกิดภัยต่างๆนะมีคนประสบภัยทั้งหลายเราก็เกิดความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็เป็นอัตโนมัติที่เราเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเราต้องการที่จะฝึกนะให้ชำนาญนะให้เป็นยวดยานของใจในคล่องแคล่วเอามาใช้ในเวลาที่เรานะจะต้องการใช้ได้นะแต่ของเราถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติบางทีเวลาที่เราต้องการมันไม่มานะเราต้องการเมตตาที่จะเป็นรากฐานนะของจิตใจเลยนะที่ทำให้การทำสมาธิของเรามันง่ายขึ้นด้วยนะมันวิธีที่สองที่เราทำขณะนั่งสมาธิก็คือจากบุคคลนะที่เรารักผูกพันแล้วเหมือนขยายนะขยายเมตตาไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะจากคนใกล้ตัวไปยังคนที่ไกลตัวไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะมีข้อดีอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นเครือข่ายนะความสัมพันธ์นะของคนจำนวนมากนะชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเราอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นการเกื้อกูลนะของคนจำนวนมากอันนี้ขอนอกเรื่องนะว่าตมาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเขาไปศึกษาเรื่องป่านะแต่ก่อนเราเข้าใจว่าป่าทั้งป่าเนี่ยมันจะประกอบด้วยต้นไม้นะหลายๆต้นมารวมกันแล้วแต่ละต้นนะต่างมีชีวิตอยู่ตามลำพังนะของตัวเองนะแข่งกันเอาตัวรอดก็กลายเป็นป่านะแต่นักวิทยาศาสตร์ไปศึกษานะเรื่องรากของต้นไม้นะแล้วพบว่าใต้ดินเนี่ยมันมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากเสมือนกับต้นไม้มันสื่อสารกันได้ตอนหลังเขาเลยเปลี่ยนว่าป่าไม่ใช่ต้นไม้มารวมกันป่ามันคือกลุ่มก้อนของหนองชีวิตนะที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ค้นพบว่าต้นไม้ก็ทำเรื่องแปลกๆนะที่เรายังไม่เข้าใจได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าในป่าเนี่ยมีต้นไม้บางต้นมันล้มนะแต่ว่ามันยังรอดอยู่ได้ทั้งที่มันหาอาหารด้วยตัวเองไม่ได้นะเขาก็ไปศึกษาวิจัยดูว่าทำไมมันอยู่รอดได้ปรากฏว่ารากของต้นไม้ข้างๆเนี่ยเชื่อมโยงมาหาต้นนั้นแล้วก็คอยส่งอาหารมาให้ต้นไม้ที่ล้ม
ทำให้ต้นไม้นี่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมหรือเพื่ออะไรนะแต่เป็นการศึกษานะถือว่านะคือความเชื่อมโยงนะของชีวิตนะของธรรมชาติมีความซับซ้อนมีความลึกซึ้งนะมากทีเดียวนะนะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมนะต้นไม้อื่นๆที่อยู่รอบถึงตัดสินใจนะที่จะส่งอาหารนะไปให้ต้นไม้ที่น่าจะต้องตายแล้วแล้วมันขอความช่วยเหลือกันยังไงนี่เขายังไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ว่าต้นไม้ที่ล้มเนี่ยไม่ตายทั้งที่เวลาผ่านไปหลายสิบปีอันนี้ก็น่าคิดเนาะทำไมต้นไม้ไม่ได้คิดว่าอันนี้เป็นภาระนะเพราะความเมตตาหรือว่าพื้นฐานของการเชื่อมโยงสัมพันธ์นะซึ่งกันและกันเนี่ยจริงมันมีความลึกซึ้งนะแล้วก็มีความซับซ้อนที่เกินกว่าที่คนเราจะจินตนาการได้นะเมื่อก่อนเนี่ยตมาก็เห็นไม่ชัดนะพอมาบวชเป็นพระเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นคือว่าไปมาคนที่แวดล้อมตมาเนี่ยรู้จักกันหมดเลยโยงกันไปโยงกันมาอย่างเงี้ยนะมันจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างเช่นโยมบางท่านในที่นี้เนี่ยตอนที่ไปเรียนที่ต่างประเทศก็บังเอิญไปเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับโยมที่ตมารู้จักอะไรเงี้ยมีนะโยงกันไปโยงกันมาอย่างละเอียดหรือบางทีก็จะมีเรื่องที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเชื่อมโยงกันได้อย่างนี้อย่างเช่นอาตมาน่ะอยู่วัดที่เชียงรายนะซึ่งไกลมากแล้วก็โยมส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักโอกาสที่จะไปเชื่อมโยงอาตมามันน่าจะน้อยมากนะแล้วอาตมาเคยไปอยู่ที่อังกฤษปีหนึ่งนะที่วัดจิตวิเวกแล้วโยมอาตมาก็รู้จักโยมที่อังกฤษนะนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วน่าจะก่อนโควิดนะก็มีโยมที่เป็นลูกศิษย์วัดคนหนึ่งพาเพื่อนนะที่เป็นคุณหมอนะที่โรงพยาบาลจุฬานะเป็นคุณหมอเด็กที่โรงพยาบาลจุฬามาเยี่ยมที่วัดคุณหมอต้องการมาเชียงรายแล้วก็มาปรึกษาอาตมานะเพราะว่าไหนๆมาเชียงรายก็เลยแวะพาลูกชายมาปรึกษาว่าพอดีคุณหมอจะส่งลูกชายไปเรียนที่อังกฤษนะแล้วคุณหมอก็อยากจะว่ากลัวว่าลูกชายไปอังกฤษแล้วเนี่ยมาจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องธรรมะเรื่องของวัดนะทราบว่าตมาเคยอยู่วัดที่อังกฤษเนี่ยก็อยากจะมาปรึกษาว่ามีหนทางยังไงไหมนะตมาก็แนะนำว่าตมารู้จักโยมอีกคนหนึ่งที่ไปที่วัดจิตเวชประจำนะแล้วก็อยู่ที่อังกฤษนะเขาแต่งงานกับฝรั่งนะแล้วก็ถามว่าลูกชายจะพักอยู่แถวไหนนะก็บอกว่าพักอยู่แถววิมเบิลดันเนาะบอกว่าโยมคนนี้ก็อยู่แถววิมเบิลดันนะเขาน่าจะยินดีนะพาหลานไปวัดในช่วงวันหยุดเพราะเขาก็ไปอยู่แล้วนะก็น่าเดี๋ยวยังไงอาตมาก็จะติดต่อให้นะลองคุยกันอย่างเงี้ยก็คุยกันแค่เนี้ยนะแล้วหลังจากคุณหมอคนนั้นกลับมาที่กรุงเทพได้วันเดียวคุณหมอก็โทรศัพท์ก็ไปบอกเพื่อนว่านะนะโยมที่ตมาพูดถึงเนี่ยคือคนที่จะเป็นแคร์เทคเกอร์ของเด็กคนนี้พอดีก็ มันจะบังเอิญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าโยมคนนี้เขาแต่งงานกับฝรั่งที่เป็นหมอเด็กแล้วหมอเด็กคนนี้ทำงานกับแม่ของเด็กคนนี้มารู้จักคุ้นเคยกันเลยส่งลูกไปอังกฤษคือจะไปส่งอยู่บ้านนี้พอดีอย่างเงี้ยนะอะไรมันจะเชื่อมโยงกันได้อย่างนี้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะที่มันเกิดขึ้นนะแต่มาว่าถ้าดูดีๆในชีวิตของเรามันจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันเยอะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่มาไม่แน่ใจว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยหรือยังนะที่เขาบอกว่าเป็น7 degree of separation นะคุ้นไหม
คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยลองนับไล่กันไปนะอย่างที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยนะเราจะเจอกับนะคนที่นั่งข้างๆเราสมมุตินะว่าตอนเนี้ยที่มายุพุทธครั้งนี้เนี่ยนั่งข้างๆเก้าอี้ข้างๆเราเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดวาจาใช่ไหมนะแต่ถ้าวันสุดท้ายอนุญาตให้เปิดวาจาและลองคุยกันเนี่ยเขาบอกลองสาวไปในชั่ว7ระยะเนี่ยจะต้องเจอคนรู้จักหรือบางทีก็จะน้อยกว่านั้นอย่างเช่นว่าถ้าคุยกันแล้วลูกชายนะรู้จักกับเพื่อนของลูกชายของอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าประมาณสัก3ชั้นนะนะคือก็ไล่ไปว่าภายในช่วงของ7ช่วงเนี่ยยังไงก็จะเจอคนที่รู้จักกันนะอันนี้มันเป็นการเหมือนกับสำหรับตมาเป็นการยืนยันหลักธรรมอันหนึ่งที่ในทางพุทธศาสนาก็สอนว่าคนเราทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าเราเคยเกิดมาเป็นญาติกันหรือเปล่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาเนี่ยมีความเครือข่ายโยงใหญ่กันทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงอันนี้ก็เป็นเหตุว่าทำไมนะคนเราควรจะมีเมตตาต่อกันนะคือเหมือนพูดไปไกลนะเหมือนไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆเกี่ยวนะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะว่าเราอาจจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้เคยอาจจะเกื้อกูลกันมาก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะการที่เรามีเมตตาปรารถนาดีนะต่อกันเลือกกันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สมควรนะและอีกอันหนึ่งที่สำหรับหลายคนที่บอกว่าคนนั้นนะเมตตาให้ไม่ได้หรอกนะเขาทำไม่ดีขนาดนั้นนะจะเมตตาได้ยังไงนะแต่มาอยากให้ข้อคิดว่าจริงๆเวลาที่เรารู้จักเขาเนี่ยนะเราไม่ได้รู้จักทั้งหมดหรอกนะเหมือนกับตัวเราเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักเราทั้งหมดหรอกนะอย่างที่บอกว่าเรารู้จักเขาเนี่ยเราเคยไปอยู่ในบ้านเขาไหมอ่ะเราเคยเห็นความสัมพันธ์นะของเขาเวลาเขาอยู่กับคนในบ้านไหมนะอันหนึ่งที่สมควรที่จะถ้าเรามาพิจารณาแล้วจิตของเราจะคลายความขุ่นมัวนะหรือคลายโทสะลงแล้วก็มีเมตตาได้มากขึ้นนั่นก็คือการคิดถึงบทสวดนะที่เราสวดเมื่อเช้านะบทพิจารณานะนะแต่มาชอบมากว่าบทช่วงเช้าถ้าพิจารณาได้เข้าใจลึกซึ้งจริงๆแต่มาว่าก็บรรลุธรรมแน่นอนนะนะที่พิจารณาว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาก็เป็นทุกข์นะชาติปิทุกขาใช่ไหมนะนะความแก่ก็เป็นทุกข์นะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์อันนี้เราส่วนใหญ่เข้าใจกันนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิก็คือความโศกเศร้าร่ำไรรำพันนะความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์อันนี้คือความทุกข์ที่คนส่วนใหญ่มองเห็นกันนะแต่พุทธองค์ท่านขยายนะความทุกข์เพิ่มเติมไปอีกนะซึ่งนะเรื่องที่ท่านขยายความทุกข์เนี่ยมีตั้งแต่นะบทธรรมจักรปวัตนสูตรนะคือพระสูตรแรกที่ท่านสอนปัญจวัคคีย์ก็มีประโยคนี้ปรากฏแล้วนะท่านตามมาด้วยว่าการพัดพรากนะจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์นะการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สามข้อนี้มีใครไม่เป็นบ้างนะในที่นี้แม้กระทั่งตัวเล็กสุดในห้องก็เป็นนะมีไหมติตี้ต้องมีใช่ไหมว่าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มีไหมมีนะนะสบายใจหรือทุกข์ใจเวลาไม่ได้นะนี่เห็นไหมทุกชีวิตนะมีทุกข์แบบนี้หมดเลยคือพร้อมจะเป็นทุกข์แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พุทธศาสนาบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์
นะแล้วคนนะที่ไม่เข้าใจหลักธรรมก็บอกไม่เราไม่ได้ทุกข์นี่เราไม่ได้เห็นร้องห่มร้องไห้อะไรเลยชีวิตของเราก็สบายดีตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจะเรียกว่าทุกข์ยังไงอันนั้นยังไม่ครบนะมันจ่อที่จะทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วมีความทุกข์เจือปนอยู่ในนั้นตลอดเวลาก็คือแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยออกจากบ้านมันก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะประสบกับสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์อากาศร้อนอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตนะหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานของเราเลยแล้วก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นะหรือแม้กระทั่งไปที่ทานอาหารอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่นะชอบนั่นไม่ชอบนั่นเนี่ยมันก็เป็นมันก็พร้อมที่จะสร้างทุกข์ได้ตลอดเวลานะมาบวชเป็นพระก็เหมือนกันไอ้ความยากของการเป็นพระนะหลายคนจะที่ไม่เข้าใจจะรู้สึกว่าผ้าป่านี่ยากมากเลยนะต้องฉันมือเดียวนะแต่มาว่าไม่ยากไอ้ฉันมือเดียวเนี่ยไม่ยากนะมาอยู่แล้วปรับตัวแต่มาเท่าที่เห็นเนี่ยแม้กระทั่งสามมณีเนี่ยไม่เกิน 2-3 วันนะหรืออย่างมากที่สุดก็ 5 วันนะยังไงก็ปรับได้นะเรื่องมือเดียวนะแต่ที่ยากมันลึกกว่านั้นนะก็คือว่าการยินดีพอใจกับอาหารนะทุกมือยากกว่านะเพราะบางทีเนี่ยพอเป็นพระเนี่ยมันก็ขึ้นกับญาติโยมนะบางทีอยากได้ร้อนเขาให้เย็นมาเงี้ยนะอยากได้เย็นเขาให้ร้อนนะหรืออะไรที่เราชอบมันไม่เคยได้อย่างที่ชอบหรือมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเนี่ยนะอย่างอาตมาจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนกับอาตมาทุกคนจะมีเรื่องนี้อยู่ในตัวเองนะ มันเหมือนคอนดิชันอ่ะเป็นเรื่องการกำหนดเงื่อนไขตอนสมัยอาตมาเป็นคฤหัสถ์อาตมาติดว่าส้มตำเนี่ยนะจะต้องทานตอนบ่ายถือไม่มีไข่ใช่ไหมทานส้มตำตอนเช้าในชีวิตคฤหัสถ์ธรรมะก็ไม่เคยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนไปบวชเป็นพระวัดป่าธรรมะก็ไม่ได้นึกเขาก็ถวายส้มตำตอนเช้านะแล้วธรรมะก็ไม่ตักเลยนะนานเกือบเป็นเดือนนะถึงจะคิดได้ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ตักตอนเช้าเราจะตักตอนไหน คือมันทึบขนาดนั้นนะไม่รู้จะว่ายังไงมันติดเนื้อติดมันเห็นปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าอันนี้ไม่ตอนเช้าใครจะไปตักตอนเช้าอาหารอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเรียกว่าหลวงพ่อชาใช้คำว่าคาความคิดเรื่องอาหารเนี่ยจะไม่ต้องคาความคิดเยอะเหมือนกันนะอย่างแต่มาคาเรื่องไอ้ส้มตำเนี่ยนะตั้งนานนะจนกระทั่งพอรู้ตัวว่าเราเป็นพระยังไงก็ฉันมื้อเดียวเนี่ยถ้าไม่ตักก็หมดสิทธิ์นะงั้นก็ตัดใจงั้นทุกวันนี้ก็ส้มตำเช้าก็เป็นเรื่องปกตินะของพระเวลานะคือมันไม่ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันใช้เวลาในการข้ามนะของหลวงพ่อชาท่านก็เคยเล่านะขณะท่านเป็นครูบาอาจารย์ระดับนั้นท่านเคยเล่าเลยว่านะตอนที่ท่านเป็นพระหนุ่มๆนะไปทุดงแล้วไปทางแถว อยุธยาท่านเป็นคนอีสานนะแล้วในพรรษานั้นนะคือคนอีสานจะมีติดเรื่องหนึ่งว่าของขมเนี่ยกับของหวานมันไปด้วยกันไม่ได้นะของคาวก็ต้องเป็นของคาวของหวานก็เป็นของหวานเนี่ยมันจะมารวมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเชื่อมกันไม่ได้นะช่วงที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่อยุธยาจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะก็มีญาติโยมถวายไอ้สะเดาน้ำปลาหวานแล้วหลวงพ่อชาท่านเป็นคนอีสานนะท่านก็ไม่รู้จักนะแล้วท่านรู้ว่ามันขมนะกับหวานท่านคิดว่ามันเข้ากันไม่ได้ท่านก็เลยไม่ตักท่านไม่ชิมเลยนะเพราะว่ามันติดมันคาที่ความคิดแล้วทีนี้ตอนจะออกพรรษานะท่านจะทุดงกลับไปอีสานแล้วท่านบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมานี่ทั้งทีนะอยู่3เดือนละก่อนจะกลับขอลองชิมสักคำหนึ่งสิแล้วท่านก็พบว่ามันอร่อยมากแล้วท่านก็บอกว่าทำไมโง่อยู่ตั้งนานเนี่ย
นะแล้วคนเราจะมีเรื่องไอ้อย่างเงี้ยคือไอ้ความยากของจิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วความชอบความไม่ชอบของเราการยึดการติดอะไรของเราหลายอย่างนะอันนี้พูดถึงโยงไปอาจจะไม่ใช่เรื่องเมตตาโดยตรงก็บอกว่าการมาปฏิบัติธรรมควรจะช่วยทำให้เราเห็นอันนี้มากขึ้นนะคนในที่นี้ถ้ามีใครเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะสมัยตอนมัธยมไม่แน่ใจนะอย่างติตตี้นี่เรียนไหมนะมีการทดลองวิทยาศาสตร์ของพาฟลอฟคุณไหมพาฟลอฟเนี่ยเขาทดลองเอาสุนัขมาทดลองนะเขากำหนดเงื่อนไขอย่างเช่นว่าเขาเอาสุนัขมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็เอาอาหารไปให้สุนัขนะแล้วพร้อมกับสั่นกระดิ่งนะทุกครั้งที่ไปให้อาหารเขาก็สั่นกระดิ่งกิ้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 งนะทำทุกวันทำทุกวันนะจนกระทั่งนะถึงวันหนึ่งแล้วนะที่เขาแน่ใจว่าเขาใส่เงื่อนไขไปแล้วเรียบร้อยเขาก็สั่นกระดิ่งเฉยๆโดยที่ไม่ให้อาหารผลเกิดขึ้นคือสุนัขน้ำลายไหลนะคือเขาการทดลองนี้ใช้อธิบายเรื่องการกำหนดเงื่อนไขนะว่าคนเราเนี่ยจะมีการกำหนดนะที่เรียกว่า condition เนี่ยมาบังในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้งนะซึ่งถ้ามันเป็นการกำหนดโดยวัฒนธรรมเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวนะการที่เราจะรู้ตัวได้ก็คือเมื่อเราไปอยู่ต่างวัฒนธรรมนะอย่างเนี้ยมันจะลึกมากนะอย่างญาติโยมทุกคนเนี่ยจะมีเรื่องการกำหนดเงื่อนไขอันหนึ่งนะที่โยมอาจจะไม่รู้ตัวนะเอาอย่างนี้นะเพื่อให้โยมรู้ว่าจริงไหมนะนะอาตมาอย่างนี้ดีไหมนะถ้าอาตมาอนุญาตว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ เป็นวันที่ไม่ถือเลยไม่นับอะไรเลยอย่างเงี้ยนะอนุญาตให้โยมมาจับหัวอาตมาได้นะมีญาติโยมคนไทยคนไหนกล้าทำไหมทำไมอ่ะอนุญาตแล้วนะแล้วไม่บาปด้วยนะไม่นับยกเว้นไว้นะคืออาตมาก็ไม่รู้ตัวว่าเราถูกกำหนดเงื่อนไขนี้อย่างลึกซึ้งมากนะมารู้ตัวก็ตอนที่ไปอยู่ที่วัดที่อังกฤษแล้วคุยกับเพื่อนพระชาวอเมริกันเพื่อนพระองค์เนี้ยพรรษาน้อยกว่าอาตมาก็ถือเป็นรุ่นน้องแต่อายุเท่ากันนะเกิดปีเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็คนไทยก็จะก้ำกึ่งนะถ้าตามอาวุโสทางพระเนี่ยเขาเป็นพรรษาน้อยกว่านะแต่ว่าอายุใกล้เคียงกันก็มีความเหมือนเพื่อนกันก็คุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็บอกว่าเขาไม่ถือหรอกนะเรื่องศีรษะอย่างเงี้ยใครที่รู้จักเพื่อนฝรั่งก็จะรู้เขาไม่ถือจริงๆนะแต่มาก็คุยเล่นกับเขาว่างั้นก็จับหัวได้สินะเขาบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยื่นศีรษะมาให้ตมาจับนะแล้วแต่มาก็ยื่นมือไปนะแล้วเรายื่นไปไม่ถึงศีรษะเขาอะมือของอาตมาไปตกที่ไหล่เขาเท่านั้นเองไปจับไหล่เขาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องทำเลยนะแต่ขณะนั้นเรารู้เลยว่าเราไปไกลกว่านั้นไม่ได้มือเราไม่สามารถที่จะไปได้อะเพราะว่ามันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นอะบล็อกไว้ตรงนี้นะมันเหมือนกันโยมตอนนี้มีกำแพงที่มองไม่เห็นบล็อกอยู่ตรงนี้ไม่งั้นโยมไม่สามารถยื่นมือมาไม่ได้หรอกแล้วในชีวิตของเรามันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้อยู่พอสมควรนะแล้วบางทีมันก็สร้างสุขบางทีมันก็สร้างทุกข์ให้เรานะอย่างไม่น่าเชื่อนะยกตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงมีคนเล่าให้ตมาฟังนะบอกว่ามีผู้ชายไทยคนหนึ่งนะไปแต่งงานกับผู้หญิงชาวอังกฤษ แล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนะไปอยู่กับภรรยานะแล้วที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยคุณพ่อเสียนะนั้นก็เหลือคุณแม่อีกคนเดียวลูกชายก็สงสารนะคุณแ
นะก็อยากให้คุณแม่ไปพักผ่อนนะจะได้ผ่อนคลายความเศร้าก็เลยเชิญนะชวนคุณแม่ไปที่อังกฤษซื้อตั๋วเครื่องบินให้นะพอคุณแม่เนี่ยนะไปถึงสนามบินนะก็มีลูกสะใภ้มารับนะลูกสะใภ้ฝรั่งใช่ไหมนะลูกสะใภ้รอรับอยู่นะที่สนามบินนะพอเห็นแม่สามีเดินลงมาก็โผล่เข้าไปกอดนะแล้วก็ลูบศีรษะปลอบโยนนะเพราะเข้าใจว่าคุณแม่กำลังเศร้าโศกนะคนไทยทั้งหลายนึกออกใช่ไหมว่าคุณแม่จะรู้สึกยังไงคือแทนที่คุณแม่จะรับรู้ว่าอันนี้คือการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยของลูกสะใภ้มันอาจจะตรงข้ามนะอันนี้คือจริงๆแล้วถ้าโดยเนื้อหาเนี่ยมันคือการแสดงความปรารถนาดีนะแต่ด้วยวัฒนธรรมที่เรากำหนดไว้อันนั้นคือความหยาบคายอย่างเงี้ยนะแล้วความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอันนี้มากคุณแม่ก็จะทุกข์มากเลยถ้าไปคิดว่าทำไมลูกสะใภ้มาทำแบบนี้กับเรานะแต่ถ้าคุณแม่รู้ว่าอ๋อคนไทยเราถือเรื่องนี้แต่นะฝรั่งเขาไม่ได้ถือนะอันนี้ก็เป็นวิธีการของฝรั่งนั่นก็ไม่ทุกข์มากนะที่จริงการกำหนดเงื่อนไขเมื่อกี้เราก็ยังมีอย่างเช่นหมอนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะกับคนไทยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะว่าอย่างที่วัดนะพ่อหมอนเหลี่ยมนะที่ใช้หนุนศีรษะของเราเนี่ยแล้วพวกฝรั่งที่มาปฏิบัติธรรมนะเขามักจะไปใช้หนุนสะโพกทุกทีนะหรือหนุนเท้าวางเท้าเพราะเขาไม่ได้ถือเรื่องนี้นะคนไทยก็จะรู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องพยายามสื่อสารหรือพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบที่วัดก็เลยเลี่ยงไปว่าถ้าเป็นหมอนเนี่ยใช้เป็นแบบกลมชนิดที่เขาไม่ใช้หนุนศีรษะกันอย่างเงี้ยก็จะได้พ้นจากการความรู้สึกได้นะ ที่พูดเรื่องนี้ยาวมาขนาดนี้ก็บอกว่าเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาในโลกนี้มันก็มีต่างคนต่างมีทุกข์นะอาตมาชอบนิยายของตอสตอยเรื่องหนึ่งที่ประโยคแรกขึ้นมานี่ก็ยอมเลยนะเรื่องอนาคารณีนานะประโยคแรกนี่เขาเรียกเป็นประโยคคลาสสิกของวรรณกรรมตะวันตกเลยเขาบอกว่าทุกครอบครัวนะเกิดมาแล้วนะเวลามีสุขต่างสุขคล้ายๆกันนะแต่เวลาเป็นทุกข์ต่างทุกข์ไปคนละแบบนะอันนี้แบบมันเป็นสัจธรรมอย่างยิ่งนะว่านะมันไม่มีครอบครัวไหนนะที่มันไม่ทุกข์นะเพียงแต่ว่ามีทุกข์ในแบบของตัวเองนะมีรายละเอียดมีอะไรเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพราะรักกันมากๆก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ทุกข์นะบางทีรักมากก็ยิ่งสร้างทุกข์ให้กันมากก็มีเพราะความคาดหวังใช่ไหมนะมันมีเพราะด้วยเหตุนี้เองเพื่อเราทั้งหลายนะเกิดมาในโลกนี้ก็อยู่ในนะโลกที่เต็มไปด้วยทุกข์นะแล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์นะหรือว่าเจือไปด้วยทุกข์ตลอดอย่างเงี้ยนะมันก็เลยมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีที่ไหนที่เราควรจะอิจฉานะได้อย่างแท้จริงนะหรือว่านะหรือว่านะมีไม่มองไม่เห็นที่ไหนที่ไม่ควรจะเมตตานะก็ควรจะเมตตาดังนั้นเพราะว่าลองนึกดูสิว่าต่อให้เราเกลียดเขามากแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าเรามองดูตามความเป็นจริงว่าถ้าเขาต้องสูญเสียคนที่เขารักเนี่ยเขาจะทุกข์ไหมนะถ้าเราไม่โกรธมากแล้วก็ทุกข์เหมือนกันนะใช่ไหมนะแต่ลึกๆก็บอกไม่อยากจะยอมรับความจริงนะแต่การที่เราภาวนาแล้วสอนจิตของเราให้ยอมรับความจริงเนี่ยนะมานั่งพิจารณานะอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้วันท้ายๆนะที่โจทย์ที่ท้าทายเราทุกคนก็อาจจะมีคนที่เคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าทำให้เราโกรธนะพอเราฝึกเมตตาภาวนาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคิดว่าพร้อมแล้วลองหยิบเรื่องนี้มาพิจารณานะพิจารณาว่า
แต่เรามองเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่พร้อมที่จะเป็นทุกข์ถามตัวเองว่าถ้าเขาต้องพัดพรากจากคนที่เขารักนะเขาเสียลูกเขาเนี่ยเขาจะร้องไห้ไหมคำตอบก็ต้องร้องใช่ไหมนะถ้าเขาสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะเสียใจไหมเขาก็ต้องเสียใจนะเขามีบ้างไหมที่เขาอยากได้อะไรแล้วเขาไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้ก็ต้องมีและอาจจะมีเยอะด้วยอย่างเงี้ยพอนั่งไล่ไปแล้วเขาจะต้องชีวิตเขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไหมก็ต้องมีสักวันที่เขาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาจะต้องตายสักวันหนึ่งไหมก็แน่นอนสักวันหนึ่งเขาจะต้องตายพอนั่งไล่ไปเรื่องความจริงอย่างเงี้ยจิตของเราก็จะเกิดปัญญายอมรับความจริงนะและเมตตามันจะตามมามันอาจไม่ใช่ว่าอันที่ความสับสนของคนทั่วไปจะคืออย่างนี้ว่าไม่อยากจะเมตตาเขาเพราะเข้าใจว่าเมตตาคือว่าเราต้องไปรักเขานะเราต้องไปยอมรับการกระทำของเขาอันนี้สมาว่าไม่ใช่นะมันคนละส่วนกันนะเราก็ยังสามารถที่จะไม่ชอบการกระทำของเขาไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งที่เขาทำนะหรือแม้กระทั่งนะก็ปล่อยให้เขาได้รับกรรมจากสิ่งที่เขาทำอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้แต่เมตตาคือความปรารถนาดีนะขอให้เขาเป็นสุขนะหรือถ้าสมมุติคนที่เขามีคนที่เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวนะมากๆเราก็ส่งเมตตากับเขาได้ในแบบนี้ว่าขอให้เขาพบกับความสุขนะที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวนะเพราะก็เรารู้ว่าความเห็นแก่ตัวไม่ทำให้เกิดความสุขเลยนะอันนี้คือความปรารถนาดีกับเขาแต่เขาจะเป็นหรือไม่เป็นมันเรื่องของเขาเป็นการตัดสินใจของเขาถ้าเขาไม่มีปัญญาที่จะเห็นก็มันก็ใครช่วยอะไรไม่ได้นะ อย่างตมาว่าการที่คนพิจารณาเรื่องความเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งทุกข์นะกับการแก้ไขความเห็นแก่ตัวเนี่ยนำมาซึ่งสุขเนี่ยเป็นปัญญานะนะเราจะต้องพยายาม ถ้ามีลูกเราก็สอนลูกสอนหลานนะสอนตัวเองนะที่จริงมันเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ของความสุขนะไม่รู้ใครเรียนเศรษฐศาสตร์นี่เดี๋ยวนี้เขาเรียนเรื่องนี้กันไหมเศรษฐศาสตร์ของความสุขนี่มันตรงข้ามกับเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินนะนะเศรษฐศาสตร์ของความสุขก็คือว่า ยิ่งเราเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ความสุขของเราจะลดลงมากเท่านั้นนะแต่ยิ่งเราฝึกตัวเองให้ลดความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือทฤษฎีนะในภาคปฏิบัติพิสูจน์ได้ยังไง พิสูจน์ด้วยการสังเกตว่าคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมยิ่งเราฝึกความเห็นแก่ตัวเนี่ยความสุขของเราจะอยู่ที่เราใช่ไหมคนที่เห็นแก่ตัวจะไม่มีความสุขเวลาที่คนอื่นได้นะสมมติคนอื่นได้เราไม่ได้ไม่สุขนะมันต้องเป็นเราได้เขาไม่ได้นะเราถึงจะมีความสุขนะถ้าเราก็ได้เขาก็ได้อันนี้ยังไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะเพราะว่านะเอาตัวเองเป็นหลักพอคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้ความสุขมันจะเริ่มจำกัดลงจิตมันจะแคบลงมันจะเห็นความสุขเฉพาะในส่วนที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นเองนะฟังดูแล้วเหมือนดีเพราะได้เท่าไหร่เราจึงจะมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแต่ทีนี้พอมาเทียบกันในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะโอกาสที่เราจะมีความสุขจากการได้นะจากการมีนะอย่าว่าต่อปีต่อเดือนจะมีสักกี่ครั้งนะสมมติได้สักอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมนะเราก็ได้ความสุข4ครั้งนะหรือ8ครั้งนี่สำหรับเราใช่ไหมนะแต่ถ้าเราฝึกที่จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวความสุขของเราไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวเราความสุขของเรามันอยู่ที่คนอื่นด้วยนะคือคนอื่นได้เราก็มีสุขไปกับเขาอนุโมทนาไปกับเขา
หรือคนเป็นครูอย่างที่อาตมาบอกว่าลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเราก็ไปยินดีกับเขานะแล้วถ้าเรามองรอบตัวเราอะนะโอกาสที่คนรอบตัวเราจะมีความสุขนะมันมีมากกว่าเรานะนะแล้วพอเราเปิดใจของเราอย่างเงี้ยนะคอยอนุโมทนาคนอื่นนะมีความสุขกับความสำเร็จของคนอื่นมีความสุขกับการที่คนอื่นได้ในสิ่งที่ดีงามดีใจไปกับเขาเงี้ยชื่นใจไปกับเขาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเดินจงกรมนะเห็นคนเขาเก็บขยะแต่มาก็ชื่นใจไปกับเขาเราไม่ได้ลงมือเองเราได้ความสุขจากการไปอนุโมทนากับเขาว่าโอ้เขาเช้ามาเขามาเก็บขยะหน้าบ้านนะไม่ใช่หน้าบ้านเขาด้วยที่อื่นด้วยเก็บขยะอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นความดีของเขานั่นก็น่าชื่นชมนะแล้วก็พลอยได้ความสุขด้วยแล้วเขาเองก็คงได้ความสุขจากการกระทำของเขาใช่ไหมนะคือถ้าเราเป็นอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งนะหรือตลอดทั้งเดือนเนี่ยความสุขแทนที่จะมาจากเราเองคนเดียวใช่ไหมความสุขของเราจะมาแหล่งจากแหล่งอื่นรอบตัวรอบข้างด้วยนะมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยอันไหนมากกว่านะอันนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าความสุขที่มาจากคนอื่นรอบตัวเราเนี่ยมีมากกว่านะเหมือนอย่างที่ตมามักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าคนเป็นครูเนี่ยกำไรมากนะได้เปรียบมากนะเพราะว่าถ้ามีมุทิตากับคนอื่นนะมีความสุขกับคนรอบตัวมีความสุขกับความสำเร็จนะของคนอื่นเนี่ยก็มีความสุขได้ตลอดทั้งปีนะมากกว่าความสุขที่จะมาจากตัวเราเองเหมือนอย่างที่อาตมายกตัวอย่างครูของอาตมานะอาจารย์สดใสที่มีความสุขกับความสำเร็จของลูกศิษย์นะได้ยินเรื่องที่แบบลูกศิษย์ไปทำอะไรแล้วดีทำอะไรประสบความสำเร็จครูจะปลื้มใจมากมีความสุขมากนะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบที่อาตมาบอกว่าเวลามีการประกาศรางวัลทั้งด้านโทรทัศน์ด้านการแสดงด้านภาพยนตร์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเป็นวันที่ครูอาจารย์สดใสจะต้องมีความสุขทุกครั้งนะเพราะว่ามันต้องมีลูกศิษย์ของอาจารย์ถ้าไม่มีลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์นะนะหลานของลูกศิษย์อะไรนะอ้าวก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่านะเรียกว่าคนที่ทำงานด้านนี้เกือบจะทั้งหมดก็เคยศึกษาหรือเคยเชื่อมโยงกับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะอาจารย์ก็มีหน้าที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วคอยปลื้มไปกับเขาเงี้ยอาตมาว่ามีความสุขที่ไม่ต้องลงทุนนะนะไม่รู้เศรษฐศาสตร์เขามีไหมนะไอ้ความสุขที่ไม่ต้องลงทุนเนี่ยแล้วมันกำไรนะฮะเป็นการฝึกจิตนะให้คลายจากความเห็นแก่ตัวนะมีเมตตานะกรุณามีมุทิตานะรวมทั้งมีอุเบกขาด้วยเนี่ยคือแหล่งที่มาสำคัญของความสุขในชีวิต ทีนี้อันนี้พูดถึงเรื่องที่อธิบายให้ฟังนะนี่กลับมาเรื่องของภาคปฏิบัติของเรานะอาตมาพูดไปก่อนแล้วแต่ย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนามีอยู่สองแนวทางใหญ่ๆนะคือแนวทางแรกก็คือที่เราฝึกกันบ่อยๆคือเจริญสตินะกับกรรมฐานอันใดอันหนึ่งมีการกำหนดสติอย่างต่อเนื่องนะแล้วจิตก็จะเกิดความสงบเป็นสมาธิแล้วก็ยกจิตที่เป็นสมาธิไปพิจารณานะให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้นะแล้วสุขก็จะเกิดขึ้นระหว่างนี้ได้เหมือนกันนะปิติก็เกิดขึ้นในระหว่างนี้ได้เหมือนกันนะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าวิธีนี้เนี่ยก็จะเน้นว่าไม่คิดเกือบจะทุกสายเลยถ้าปฏิบัติแนวทางนี้ก็จะบอกว่าความคิดให้วางนะไม่ปรุงแต่งนะให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนะซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนะได้พออยู่พอสมควรแต่นี้มีการปฏิบัติอีกแนวทางหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้แยกออกมาเป็นชัดเจนเป็นสองแนวทางนะก็คือแนวทางที่ใช้ความคิดนะเมื่อก่อนถ้าสมัยก่อนท่านก็ไม่ใช้คำว่าความคิดท่านก็ใช้ว่าการพิจารณานะหรือใช้อนุสติ
นะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราสวดบทที่เรียกว่าอารักขากรรมฐานนะกรรมฐานนะที่ช่วยเกื้อกูลทำให้การปฏิบัติเป็นไปยั่งยืน4อย่างใช่ไหมนะมีใครจำได้ไหมว่า4อย่างมีอะไรบ้างนะอย่างแรกก็เป็นพุทธานุสตินะการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะอาตมามักจะขยายนี้ได้ว่าระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะทั้งที่เป็นพระสงฆ์และเป็นฆราวาสระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ระลึกถึงพระคุณของผู้อื่นที่เกื้อกูลแก่เราอันนี้ก็อยู่ในหมวดนี้อนุสตินะหมวดที่สองนะก็เป็นเรื่องของนะเมตตาภาวนาหมวดที่สามเป็นอสุภะนะพิจารณากายเป็นของให้ไม่งามแล้วหมวดสุดท้ายพิจารณาเรื่องความตายมรณสติเห็นไหมสี่อันนี้คิดหมดเลยนะอันนี้เป็นอันที่เวลาที่มีนักปฏิบัตินะบางกลุ่มก็จะแย้งอาตมาบอกว่าไม่เวลาปฏิบัติมันต้องไม่ปรุงแต่งไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยอ้าวแล้วอนุสติที่พุทธเจ้าสอนสี่อย่างเนี่ยไม่คิดเหรอนะถ้าไม่คิดเนี่ยจะทำยังไงนะกับเรื่องพุทธานุสติมีสติระลึกรู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่คิดเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าพระคุณของพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมมันก็คงไม่ได้อะนะอย่างการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ตมาทำแล้วก็รู้สึกได้ถึงปิตินะที่มากก็คือตอนที่ไปอินเดียแล้วก็ไปกราบนะครั้งแรกสุดนี่จะไปกราบที่อันนี้ก่อนที่ถ้ำอชันตาสมัยนั้นอาตมาไปโอเมื่อเกือบ20กว่าปีที่แล้วนะก็เป็นช่วงนั้นนักท่องเที่ยวอะไรก็ยังไม่เยอะมากแล้วไปแต่เช้านะก็ไปเข้าไปนั่งในถ้ำนะก็มีอาตมาอยู่รูปเดียวนะไม่มีคนอื่นแล้วนั่งอยู่ในถ้ำแล้วก็มองดูนะหินที่ก็แกะสลักนะแล้วก็นึกถึงว่าโหกว่าคนจะแบบว่าแกะแล้วขนหินออกไปให้มันเป็นถ้ำใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้ความอุตสาหะภาคเพียรมากแค่ไหนนะนึกถึงความภาคเพียรของคนที่สร้างถ้ำเหล่านี้เพื่อที่จะบูชานะพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนั่งนึกถึงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญนะกว่าเราจะรู้อะไรสักอย่างนึงมันยากเหลือเกินนะต้องฝืนความเคยชินฝืนใจยากมากนะแต่เราก็ยังดีเรายังมีครูมีอาจารย์นี่มีพุทธเจ้านะที่สอนเราทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาว่าสิ่งนี้ถึงแม้มันจะยากมันก็ทำได้นะแต่นึกถึงพุทธเจ้าว่าแล้วท่านปฏิบัติด้วยตัวท่านเองไม่ต้องมีไม่มีครูไม่มีอาจารย์แล้วเวลาท่านท้อขึ้นมานี้ท่านจะหากำลังใจจากไหนคือมันจะยากกว่าเราสักกี่เท่านะคือของเราเนี่ยมันยากแต่เรายังรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราทำได้มีคนเคยทำได้แล้วนะเราแค่ตามรอยท่านเองอย่างเงี้ยนะแต่ของท่านเนี่ยไม่มีใครแล้วท่านกำลังทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าในช่วง6ปีที่ท่านบำเพ็ญเพียร นะคือมันจะยากกับท่านแค่ไหนแล้วมันไม่มีตัวอย่างไม่มีแบบอย่างอะไรเลยนะว่าคิดอย่างนี้ก็เกิดความซาบซึ้งในพระคุณนะของพระพุทธเจ้าว่าโอ้ขนาดเรามีพระพุทธเจ้าขนาดเรามีครูบาอาจารย์ขนาดเรามีสื่อการสอนขนาดเรามีห้องมีโยพุทธอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องยอมรับว่าปฏิบัติธรรมยากจะไม่ง่ายนะถ้าไม่มีมันจะยิ่งไปแค่ไหนนะพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็น้ำตาก็ไหลนะในความซาบซึ้งก็ก้มลงกราบนะก็เป็นการกราบที่มีความหมายนะมากที่สุดอันหนึ่งในชีวิตของอาตมานะกราบไปด้วยความระลึกถึงพระคุณของท่านจริงๆเพราะอันนี้มันมาจากการคิดก่อนนะคิดอย่างถูกต้องคิดตามแนวนะแล้วก็ส่งผลให้เกิดกุศลในจิตนะแล้วก็ทำให้เกิดปิติเกิดความสุขแล้วหลังจากนั้นก็มีความสงบนะจิตเบิกบานนะไม่ทุก
นะนะเจอปัญหาอะไรก็อาการของจิตที่มันฝึกดีแล้วมันจะเป็นอย่างไงโยมคือมันเหมือนอาตมามักจะเปรียบเทียบเหมือนใบบัวคนที่ฝึกจิตยังไม่ดีเนี่ยอาการของจิตจะเป็นเหมือนฟองน้ำฟองน้ำนี่คือไปเจออารมณ์อะไรไปเจออะไรเข้าไปแล้วก็แตะเข้าไปซึมใช่ไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเข้าไปใกล้ในสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นอันนั้นเข้าไปใกล้สิ่งดีก็เป็นอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นใบบัวเนี่ยน้ำมันจะเป็นน้ำอะไรก็มาก็ตามเนี่ยมันก็แตะท่านเองมันไม่ซึมมันรับรู้เฉยๆนะแล้วก็ปล่อยนะนะหรืออาจจะไม่ได้ปล่อยมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแต่มันเป็นคนละส่วนกันจิตก็ส่วนจิตอารมณ์ก็ส่วนอารมณ์แล้วถึงเวลามันก็จะหายไปของมันเองนะเหมือนหยดน้ำบนใบบัวนะถึงเวลามันก็กลิ้งตกไปเองหรือมันก็ระเหยไปเองอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะของจิตงั้นการฝึกจิตนะที่ดีก็จะช่วยตรงนี้ได้งั้นการภาวนาอีกแบบนึงอีกแนวทางก็ใช้ความคิดนะพอสมควรนะแล้วการใช้ความคิดเนี่ยนะสำหรับท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นการปรุงแต่งนะนะอาตมาก็คงต้องยอมรับว่าเป็นการปรุงแต่งนะแต่เราไม่ได้ปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยแต่ต้องปรุงแต่งในกรอบนะมีการกำกับมีการมีสติรู้ตัวนะแล้วข้อแย้งของอาตมาหนึ่งที่เวลาแย้งกับคนที่ปฏิบัติแล้วก็นะแย้งอาตมาว่าไม่อยากคิดปรุงแต่งนะอาตมาแย้งอันหนึ่งว่าแล้วในชีวิตประจำวันไม่ปรุงแต่งหรอนะแน่ใจเหรอว่าในชีวิตประจำวันนะไม่ปรุงแต่งนะแล้วเรื่องลบเนี่ยทำไมปรุงแต่งได้เก่งมากเลยนะอย่างเช่นว่าตอนนี้มีคนที่อยู่ที่บ้านนะสมมติเขามีใครโทรศัพท์มาบอกเราเนี่ยว่านะเขาพูดถึงเราในทางไม่ดีนะเขานินทาเราเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่ได้ทำเลยเนี่ยนะความโมโหความไม่พอใจก็เกิดขึ้นใช่ไหมก็คิดต่อว่าทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะนะหรือแม้กระทั่งคำพูดของคนที่เคยทำร้ายเราทำร้ายจิตใจของเราเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะนะอาจจะมาค่อนข้างเชื่อว่าหลายคนจำได้นะไอ้ที่เจ็บใจเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะมันยังจำได้เลยนะอ้าวทำไมจำไอ้เรื่องนี้ได้นะจำแล้วมันทำให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะแต่ก็จำนะแล้วทำไมไอ้เรื่องที่เป็นกุศลนะเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ดีปรุงแต่งในทางที่ดีจะปฏิเสธไม่ปรุงแต่งนะปล่อยให้จิตไปปรุงแต่งกับไอ้สิ่งที่ลบทั้งหลายอ้าวจิตเราก็ชินอย่างนั้นสิก็เป็นความชำนาญที่จริงมันก็หลักการง่ายๆใช่ไหม เคยถามตัวเองใช่ไหมว่าเรามีความสุขเราต้องการจะมีความสุขนะแต่เราคิดว่าเราคิดปรุงแต่งในทางสุขง่ายกว่านะหรือทุกข์ง่ายกว่านะลองถามตัวเองง่ายๆแค่นี้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรนะที่ทำให้เรามีความสุขบ้างนะเดี๋ยวเราไปเดินจงกรมจะลองใช้โจทย์นี้ก็ได้นะลองเทียบกันนะระหว่างเรื่องที่คิดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขกับเรื่องอะไรกับอีกโจทย์หนึ่งคือคิดว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดบ้างนะมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจบ้างนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพรั่งพรูเลยนะเวลาคิดเรื่องลบนะมาเต็มไปหมดเลยถ้าสมมติให้มาขอมา10อย่างเงี้ยนะขอ20ได้ไหมเรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดนะแต่พอเรื่องที่ทำให้มีความสุขนะขอให้คิดเรื่องที่มีความสุขสัก10อย่างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีไหมเนี่ยก็ใช้เวลาคิดไม่ออกข้อแย้งของอาตมาก็คือว่าอ้าวก็เราอยากจะเป็นคนมีความสุขแต่ทำไมคิดในเรื่องทุกข์เรื่องลบได้เก่งมากนะแต่เรื่องบวกนะเรื่องที่มีความสุขคิดได้น้อยมากเลยคิดยากมากอ้าวแล้วทีนี้เราจะมีสุขหรือจะมีทุกข์ล่ะแบบนี้นะเพราะคนเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเราใช่ไหมนะคือถ้าเป็นของฝรั่งก็จะเป็น
we are what we eat แต่ในทางจิตก็เป็น we are what we think คิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นคิดในทางที่เป็นความสุขมันก็จิตก็เป็นสุขคิดในทางที่เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยตมาไม่ที่พูดมาก็คือเพื่ออยากจะชี้เห็นว่าการคิดปรุงแต่งไม่ได้เสียหายในตัวมันเองแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มันไปทางไหนถ้าเราใช้มันไปทางลบมันก็เป็นเรื่องลบแต่ถ้าเราใช้มันในการภาวนามันก็เป็นเรื่องบวกได้แล้วเมื่อก่อนนะตมาจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยตมานี่พยายามคิดปรุงแต่งแก้ปัญหาสารพัดในการที่ทำให้ตัวเองภาวนาได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันมากเกินไปสร้างสรรค์โน่นสร้างสรรค์นี่เนี่ยนะก็คิดว่าตัวเองคิดเยอะแล้วนะแต่ตมาไปฟังท่านอาจารย์เจ้าสาโรคิดสร้างสรรค์เวลาท่านภาวนานี่ตมาก็ยอมว่าท่านอาจารย์มากกว่าเราเยอะเลยแล้วมากในทางที่แบบน่าทึ่งมากเลยนะคือมีครั้งหนึ่งท่านสอนคือตามสไตล์ท่านอาจารย์ก็จะไม่เคยสอนเป็น guided meditation ก็คือนำนั่งสมาธิแล้วพูดไปท่านก็จะสอนแล้วให้เราทำเองนะท่านก็พูดให้ฟังว่าเวลานั่งสมาธิอยากจะให้มีความสุขท่านบอกว่าให้คิดอย่างนี้นะให้คิดว่าขณะที่นั่งแล้วสมมุติว่าเรานั่งอยู่ในศาลาแล้วจินตนาการว่าพุทธองค์เสด็จมาประทับอยู่ข้างหน้าเรานะถ้าไปที่อีกอาคารหนึ่งจะชัดเจนมากเลยพระอรหันต์รอบเราเลยฮะเอาของจริงเลยนะลองจินตนาการว่าพุทธองค์นะตามด้วยพระสาวกทั้งหลายที่เราเคารพศรัทธาใช่ไหมนะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะมาประทับอยู่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยพระสาวกทั้งหลายรวมครูบาอาจารย์ของเราด้วยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาใครที่เราเคารพก็นิมนต์ท่านมานั่งอยู่ข้างหน้าเราทั้งหมดเลยในจินตนาการของเราแล้วในขณะที่เรานั่งสมาธินะก็ให้เราอธิษฐานว่าเราจะนั่งสมาธิถวายนะกับครูบาอาจารย์ของเราทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติให้จินตนาการว่ามีดอกไม้หนึ่งดอกปรากฏขึ้นอยู่ที่ผ่านข้างหน้าเราเป็นดอกไม้แห่งสตินะพอหายใจเข้าหายใจออกยังมีสติก็ปรากฏขึ้นมาอีกหนึ่งดอกนะทุกครั้งที่เรามีสติก็มีดอกไม้แห่งสติปรากฏขึ้นอยู่ข้างหน้าเรานะเมื่อจบการนั่งสมาธิเราก็รวบรวมดอกไม้แห่งสติของเราเนี่ยใส่พานแล้วก็คุกเข่าคานเข้าไปถวายกับพุทธองค์กับมือของเราเลยว่านี่เป็นการบูชาของท่านโอ้โหตมาประทับใจมากว่าถ้านั่งสมาธิแบบนี้มีความสุขตลอดเวลาจิตต้องเบิกบานแน่เลยนะแล้วถามว่าเป็นการปรุงแต่งไหมก็ปรุงแต่งนะก็พระองค์ไม่มาเสด็จจริงๆหรอกนะแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์นะคือการสร้างสรรค์ในการทำสมาธิไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่าในกรณีนี้เราปรุงแต่งแต่ว่าทำให้เราทำสมาธิได้ต่อเนื่องยาวนานความคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดแล้วขณะทำก็เกิดปิติเกิดเบิกบานนะกับอีกอันนึงที่เราทำได้คือเมตตาภาวนานอกจากที่ขยายจากกลุ่มคนในครอบครัวไปนะรอบๆตัวถ้าเป็นในอันนี้ก็ทำแบบนี้ได้นะว่าไม่จำกัดอย่างเช่นเริ่มจากตัวเองก่อนนะขอให้เมตตาเกิดขึ้นในจิตของตัวเองเดี๋ยวตมาจะพูดถึงเมตตาตัวเองในเที่ยวต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลานะก็พูดถึงมีเมตตากับตัวเองแล้วพอจากตัวเองลองขยายนะไปยังรอบข้างนะคนรอบตัวเราในห้องนี้นะหรือจะถวายตมาก็ยินดียินดีรับนะพอขยายในรอบห้องของเราเนี่ยนะคราวนี้เราลองขยายไปทั่วตึกเนี่ยทุกคนทุกชีวิตที่อยู่ในตึกนี้นะแล้วพอจากในตึกนี้เราก็ขยายต่อว่าในเขตเนี้ยในละแวกเนี้ยชุมชนเหล่านี้นะขอให้เมตตาของเรากระจายไปทั่วชุมชนเหล่านี้นะ
จากเขตเราก็ขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะจากนะตัวเขตนี้ก็กลายเป็นแบบมันมีใหญ่กว่านี้ไหมฮะมันมีกว้างกว่านี้นะจนกระทั่งขยายไปทั่วกรุงเทพมหานครนะพอจินตนาการว่าเมตตาของเรามันแผ่ไปทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็แผ่ไปทั่วภาคกลางนะนะเพราะภาคกลางก็แผ่ไปทั้งประเทศเนี่ยแผ่ไปทั้งประเทศต่อไปก็เป็นทวีปนะอาจจะแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนนะนึกเป็นแผนที่นะขยายไปเรื่อยๆจนทั้งทั่วโลกนะพอทั่วโลกแล้วก็ทั่วจักรวาลก็เป็นเหมือนเอ็กซ์ไซส์นะเป็นการฝึกของเรานะทำให้ความรู้สึกว่าเมตตาของเรามันขยายไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตว่าถ้าเราทำถูกต้องนะแล้วมันสร้างเมตตาขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าอารมณ์ของเมตตามันเกิดขึ้นแล้วเราทำอย่างเงี้ยเป็นเครื่องมือเฉยๆนะพอจิตของเรามีเมตตาแล้วนะเรารู้สึกเป็นสุขจากการภาวนาแล้วคราวนี้กลับมาดูลมหายใจคราวนี้กลับมาภาวนาแบบที่เราคุ้นเคยเราจะพบเลยว่าเราทำได้ง่ายขึ้นนะจิตของเราจะยอมอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงเรามีโอกาสที่จะจิตเป็นสมาธิมากขึ้นนะอันนี้ก็อยากให้ลองงั้นเดี๋ยวเรากราบพระแล้วเราเดินจงกรมร่วมกันก่อนเนาะสักครึ่งชั่วโมงเรากลับมานั่งสมาธิ